بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกๆท่านนะครับอันดับแรกนะครับก็ขอชูกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ให้ผมนะครับได้มาณสถานที่แห่งนี้นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มาเยือนได้มาเยี่ยมเยียนณสถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นความจำเริญนะครับในยุคสมัยนี้นะครับที่บ้านของใครหรือสถานที่ของใครเนี่ยมีการจัดในเรื่องการบรรยายมันเป็นการที่เรารักษาสภาพแวดล้อมหรือพยายามรักษาสถานการณ์นะครับให้ยังคงอยู่บนคุณธรรมพี่น้องครับถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเริญมากๆเราทุกคนมีบ้านแต่จะมีบ้านสักกี่หลังเราทุกคนมีชุมชนจะมีสักกี่ชุมชนที่พยายามจะรักษาการพูดคุยในเรื่องราวศาสนาในยุคที่มีแต่ฟิตนะห์ในยุคที่อยู่ในยุคสุดท้ายในยุคที่มีมหาสงครามไม่ว่าสงครามจะมาในรูปแบบของอาวุธยุทโธปกรณ์หรือว่าสงครามที่มาในเรื่องของแนวความคิดแนววัฒนธรรมนะครับในยุคนี้ยุคสุดท้ายแบบนี้คือยิ่งต้องรักษาตัวเราเองและครอบครัวเป็นอย่างมากฉะนั้นถือว่าเป็นความจำเริญเป็นความจำเริญสำหรับเจ้าของบ้านนะครับแล้วก็เป็นความจำเริญสำหรับพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาที่ได้มาร่วมกันเพราะว่าถ้าหากว่ามีเพียงแค่เจ้าของบ้านเพียงลำพังนะครับก็ไม่สามารถจะก่อให้เกิดการบรรยายแบบนี้ขึ้นมาได้นั่นเกิดจากการร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกๆคนบางคนเนี่ยมาจากสถานที่ไกลนะครับก็เดินทางมาที่นี่นะครับบางคนเนี่ยก็คือฟังบรรยายมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับของอาจารย์ยูซุปของอาจารย์มูริหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยแต่ก็ยังที่จะมาเดินทางมาฟังบรรยายต่อที่นี่อีกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพี่น้องครับลายาลิสอะมาลูกุมคือไม่ต้องห่วงนะครับว่าการงานของพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจะหายไปหรือสูญสลายหายไปทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกท่านนั้นได้กระทำนะครับจะเป็นผลตอบแทนที่ได้ในโลกหน้าอย่างแน่นอนและเวลาที่เรามาพูดคุยเรื่องเราศาสนาเนี่ยแน่นอนนะครับว่ามันจะมีหะดีษอยู่บทหนึ่งเป็นหะดีษที่เป็นกำลังใจให้กับการรวมตัวกันพูดคุยในเรื่องราวศาสนาซึ่งเป็นหะดีษที่บอกว่าในทุกๆเวลาเนี่ยจะมีมาลาอิกะห์นะครับเดินไปยังท้องถนนตามซอกซอยหรือตามสถานที่ต่างๆเพื่อไปค้นหาอาลุดดิกบรรดาผู้คนที่ทำการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีตั้งแต่ในเรื่องของการซิกเรนะครับซุบฮานัลลอฮ์รวมไปถึงการอ่านกุรอานและรวมไปถึงมัจลิสุลอิลมีคือสถานที่รวมตัวกันเพื่อแสวงหาความรู้นั่นคือสถานที่เรียกว่าการนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานุตาลาพอมาลาอิกะห์ไปเจอแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะนำรายชื่อของทุกคนนะครับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องณสถานที่ตรงนั้นขึ้นไปทูลถวายให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานุตาลาและรายชื่อของพวกเราทุกคนจะได้รับการอภัยมักฟิรอการอภัยคำว่ามักฟิรอมีความหมายว่าสิ่งที่เราทำมาก่อนหน้านี้นี่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาจะอภัยโทษให้อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาจะอภัยโทษให้ท่านอุมัรอิบนุคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าใครก็ตามที่ออกจากบ้านของเขาในสภาพที่มีบาปเท่ากับสองภูเขาอูฮุดสองกิรอตและสองภูเขาอูฮุดเนี่ยเดินทางออกมาแสวงหาความรู้พี่น้องเชื่อไหมครับการที่เรานั่งฟังอยู่ตอนนี้บาปที่เรามีอยู่เนี่ยจะขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยกำลังถูกลบออกไปถูกลบออกไปถูกลบออกไปทุกวินาทีทุกนาทีที่เรากำลังศึกษาความรู้อยู่โดยที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเนี่ยไม่ได้บอกเราเลยว่าบาปอะไรบ้างเราทำอะไรบ้างหรือเรามานั่งนึกว่าบาปอะไรที่เราสูญหายไปบ้างที่กำลังถูกลบออกไปบ้างแต่แน่นอนด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเนี่ยอัลลอฮฺจะลบออกไปลบออกไปพอฟังเรื่องราวศาสนาจบลงแล้วเนี่ยแล้วเราเดินทางกลับบ้านเนี่ยท่านอุมัรบอกว่าเวลาที่เราเข้าไปในบ้านเนี่ยบาปที่เคยเต็มอยู่สองภูเขาเนี่ยหายไปหมดเลยด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกว่ามักฟิเราะห์สิ่งที่เราทำมาก่อนหน้านี้ถูกลบออกไป
แล้วในตัวบทหะดีษยังบอกว่ายังมีความเราะห์มะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาประทานลงมาให้อีกความเราะห์มะห์ตัวนี้หมายถึงอะไรรู้ไหมครับความเราะห์มะห์คือความเมตตาที่จะไม่ให้เราทำบาปในอนาคตมักฟิเราะห์คือลดบาปจากสิ่งที่ผ่านมาเราะห์มะห์คือลดบาปสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นหมายความว่าเวลาที่เรามาเรียนและมาศึกษาความรู้เนี่ยจิตใจของเราเนี่ยจะเพิ่มพูนด้วยกับอีมานเพิ่มพูนด้วยกับความยำเกรงเวลาที่เรากลับไปบ้านเนี่ยเราจะระวังในการดำเนินชีวิตนั่นหมายความว่าเราจะทำบาปแต่ด้วยกับการที่เรามาเรียนเรานึกคำพูดของอาจารย์ที่ยกหะดีษบทนี้กุรอานบทนั้นมันก็จะไปหักห้ามจิตใจเราไม่ให้เราทำบาปอีกนั่นก็คือความเราะห์มะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้กับเราจะปกป้องเราจากสิ่งที่อยู่ในอนาคตยังไม่พออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลายังให้กับเราอีกในเรื่องของสกีนะห์ความสงบสุขความสงบจิตใจพี่น้องครับเวลาที่เรามารวมตัวกันและศึกษาหาความรู้สังเกตดูสิครับว่าเราจะไม่มีความรู้สึกวอกแวกแต่อย่างใดนะครับจิตใจของเราจะสงบเพราะว่าอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเนี่ยให้มาลาอิกะฮ์เนี่ยเอาปีกเนี่ยห้อมล้อมพวกเราไว้นะครับชัยฏอนที่มากับเราด้วยไม่ว่าจะเป็นยินที่คอยล่อลวงเราหรือชัยฏอนบรรดาชัยาตีนเนี่ยไม่สามารถจะเข้ามาสู่มัจลิสุนอินมีได้แหล่งตรงนี้ก็จะมีแต่ความรู้มีแต่ความปลอดภัยฉะนั้นเราเนี่ยได้ถึง3อย่างจากอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาได้มักฟิเราะห์ได้เราะห์มะห์ได้สกีนะห์ถ้าหากว่าเราได้3อย่างนี้นะครับในทุกๆวันเวลาในทุกๆวันของเราในทุกๆอาทิตย์ในแต่ละเดือนพี่น้องคิดดูว่าชีวิตของเราจะมีความสุขขนาดไหนชีวิตที่มีความสุขไม่ใช่ชีวิตที่คนอยู่บ้านหลังใหญ่หรือว่าชีวิตที่คนมีรถหลายคันหรือว่าชีวิตที่มีเงินมากมายอยู่ในธนาคารยิ่งมีทรัพย์สมบัติเยอะยิ่งเป็นทุกข์ใช่ไหมครับเพราะเวลาที่เรามีเงินเยอะเนี่ยหลายคนไม่เคยสัมผัสเรื่องมีเงินนะครับแต่คนที่มีเงินเยอะๆเนี่ยเขาจะเป็นทุกข์ยิ่งคล้ายว่าเวลาที่เรามีสิ่งที่เรียกว่าครอบครองยิ่งมากเท่าไหร่เรายิ่งหวงแหนมากเท่านั้นเชื่อไหมครับยิ่งมีมากเท่าไหร่ยิ่งหวงแหนมากเท่านั้นเมื่อก่อนมันจะมีคนอยู่คนหนึ่งเขาเล่าให้ผมฟังเมื่อก่อนนะครับเขาเคยที่จะไม่มีเลยเวลาที่ไม่มีเนี่ยเวลาที่ต้องสูญเสียเนี่ยเขาก็สูญเสียได้เพราะเขาอยู่ในสถานะคนไม่เคยมีนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียเงินหรือเสียอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนไม่เคยมีก็เสียได้นะครับแต่เวลาพอเขามาอยู่ในจุดที่เคยมีแล้วก็มีมากเวลาสูญเสียเยอะแล้วเขารู้สึกเสียใจเลยเสียใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนทั้งที่ถ้าหากว่าคิดดูอีกทีนะครับว่าก่อนหน้านั้นเขาเองก็ไม่เคยมีถ้าหากว่าเขาคิดได้ว่าจริงๆแล้วเขาไม่เคยมีอะไรเลยเนี่ยเขาจะไม่เสียใจแต่ในปัจจุบันเนี่ยคนยิ่งมีมากก็จะยิ่งหวงแหนทรัพย์สมบัติของตัวเองมากขึ้นแล้วก็มากจนกระทั่งเป็นทุกข์จะใช้เงินยังไงเพื่อไม่ให้สูญเสียใช้รถยังไงเพื่อไม่ให้สูญเสียอยู่ในบ้านยังไงเพื่อไม่ให้สูญเสียมากไปกว่านี้อะไรประมาณนี้ก็จะเป็นทุกข์นะครับเป็นทุกข์แต่สำหรับคนที่อยู่กับในเรื่องของการศึกษานะครับพี่น้องจากที่มีสิ่งที่เรียกว่าเป็นทุกข์จะกลับมามีความสุขทันทีเห็นถึงความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาคือจะปรับเปลี่ยนทัศนคติจากสิ่งที่จะทำให้เราเกิดเป็นทุกข์เนี่ยกลายมาเป็นความสุขของการใช้ชีวิตด้วยกับการที่ได้มาศึกษาหาความรู้ฉะนั้นการที่เราจะหาความสุขในโลกดุนยาเนี่ยไม่ใช่หาเรื่องของเงินทองแต่เป็นการเสียสละชีวิตของตัวเองให้ได้มาซึ่งความรู้และได้อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานี่แหละคือความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่เราต้องแสวงหาถ้าใครพบเจอความสุขที่เกิดขึ้นในโลกดุนยานี้แน่นอนอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะให้เขาเจอความสุขที่อยู่ในสูงสวรรค์เช่นเดียวกันนะครับเหมือนที่อิบนุตัยมียะห์ เราะฮิมะฮุลลอฮ์ได้บอกว่าใครก็ตามที่เจอสวรรค์ในโลกดุนยาเขาจะเจอสวรรค์ในอาคิเราะห์ใครก็ตามที่ไม่เจอสวรรค์ในโลกดุนยาเขาจะไม่มีทางได้เจอสวรรค์ในอาคิเราะห์แน่นอนสวรรค์ในโลกดุนยานั่นคือความรู้นะครับฉะนั้นวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์ถือว่าเป็นความจำเริญนะครับเป็นความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาที่ให้พวกเรานั้นมาศึกษาหาความรู้กันและในประเด็นวันนี้นะครับเป็นประเด็นที่พูดถึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ในสังคมอิสลามเราหรือว่าสังคมมนุษยชาตินะครับมันเป็นในเรื่องของ AI หรือเรื่องของอะไรครับ
ปัญญาประดิษฐ์เรื่องของปัญญาประดิษฐ์เรื่องนี้นะครับในอดีตในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่เคยปรากฏเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นมาก่อนเลยเป็นสังคมใหม่เป็นสังคมใหม่คืออยากจะเรียนให้พี่น้องทราบนะครับว่าความสงบสุขของเราเนี่ยมันเริ่มถูกทำลายจากสังคมใหม่นี้เช่นเดียวกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยพูดเอาไว้ในสัญญาณวันสิ้นโลกครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกบรรดาซอฮาบะห์ให้ซอฮาบะห์เนี่ยสังเกตในตอนที่ฝนเนี่ยกำลังตกลงมาและนบีก็ถามซอฮาบะห์ว่าพวกท่านเห็นอะไรอยู่เบื้องหน้าพวกท่านบรรดาซอฮาบะห์ก็บอกว่าอัลลอฮุวะรอซูลุอะอ์ลัมอัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นที่รู้ฉันไม่รู้คำตอบนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าอีกไม่นานนะครับฟิตันหรือว่าฟิตนะเนี่ยฟิตันเนี่ยเป็นคำพหูพจน์จากฟิตนะฟิตนะต่างๆเนี่ยจะเทลงมาดังหาฝนฟีคิลาลิบูยูติกุมและมันลงมาตามบ้านของพวกท่านอย่างเรียงรายอย่างทุกๆสถานที่จะต้องประสบกับฟิตนะนี้ประสบกับฟิตนะนี้เสมือนกับกอตอิลมาตอร์เสมือนกับหยดฝนที่ตกลงมาคือลงมาอุลามะก็เลยมาตีความหะดีษบทนี้ว่าฟิตนะที่พูดถึงเนี่ยจะลงมาในทุกๆพื้นที่และลงมาในสภาพที่ตามกันมาตามกันมาคือเป็นลำดับขั้นตอนตามกันมาอย่างมากมายนบีบอกบรรดาซอฮาบะแสดงว่าอะไรแสดงว่ายุคสมัยของท่านนบีฟิตนะน้อยกว่ายุคสมัยของเราใช่มั้ยครับเหมือนกันนบีคงไม่พูดเปรียบเทียบแบบนั้นนะครับนบีบอกว่าอีกไม่นานก่อนที่วันสิ้นโลกจะมาถึงฟิตนะห์จะลงมาอย่างหาฝนเลยนะครับแสดงว่ายุคสมัยนบีมีฟิตนะห์ที่น้อยกว่ายุคสมัยของเราและความต่างกันยุคสมัยของท่านนบีกับยุคสมัยของเราอะไรคือเรียกว่าพอยต์หรือว่าจุดต่างระหว่างเรากับเขาระหว่างเรากับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าการฆ่าฟันมีไหมมีเหมือนกันนะครับการฆ่าฟันยุคของนบีกับการฆ่าฟันยุคของเราเหมือนกันการช่อฉนนะครับในเรื่องของการโกงการช่อฉนการคอร์รัปชันในยุคสมัยท่านนบีกับยุคของเราก็เหมือนกันการซีนาการมีโสเภณีการบ้นข่มขืนในยุคสมัยนบีกับยุคสมัยของเราก็มีเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างกันคือช่องทางการได้รับความรู้หรือได้รับข่าวสารที่ต่างกันนี่แหละครับคือสิ่งที่ต่างกันระหว่างยุคของเราและยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีพูดขึ้นมาหลายๆสัญญาณวันสิ้นโลกมีอยู่สัญญาณหนึ่งที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันมากที่สุดในเรื่องของเครือข่ายนบีบอกว่าซียาตีหรือว่าตะกอรุบุสอะไรนะตะกอรุบุสูกอัสวากนบีบอกว่าตะกอรุบเนี่ยแปลว่าจะเกิดความใกล้ชิดเกิดความใกล้ชิดตรงนี้หมายถึงว่าตลาดเนี่ยจะเกิดความใกล้ชิดกันละกันคือในสมัยนบีเนี่ยคงจะมองถึงตลาดเนี่ยก็เป็นเพียงแค่สถานที่แห่งหนึ่งในเมืองหนึ่งก็จะมีการรวมตัวกันมาขายสินค้าไม่ว่าจะเป็นขายเนื้อขายไก่ขายปลาก็จะอยู่ในตลาดที่ถูกจำกัดสถานที่ในอดีตแต่นบีบอกว่าตลาดจะใกล้กันถ้าเราเป็นคนในสมัยนบีและมโนภาพก็คงจะตลาดขยายมากขึ้นตามพื้นที่ต่างๆเหมือนกับจากตรงนี้ไปตรงนี้ไปตรงนี้แล้วก็เจอตลาดอยู่ตลอดเลยแต่มันจะไปเป็นไปได้หรือในมโนคติของคนในอดีตนะคือมันจะเป็นไปได้หรือที่ทุกที่เนี่ยตลาดจะใกล้กันแล้วคนที่ถ้าหากว่าตลาดมันมากกว่าคนซื้อกำลังคนซื้อมันก็เกิดความขาดทุนและเกิดการวิบัติอย่างแน่นอนแต่ปรากฏว่าในยุคสมัยนี้ตลาดใกล้กันเนี่ยเราบอกได้ชัดเจนเลยว่าด้วยกับระบบการสื่อสารที่มีในโลกปัจจุบันนี้ระบบการสื่อสารระบบการเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นใหม่ในโลกปัจจุบันนี้ทำให้ตลาดนั้นใกล้กันมากเราสามารถที่จะเข้าตลาดได้ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในห้องส้วมก็ตามแม่บ้านของเราเนี่ยช้อปปิ้งในห้องส้วมได้ในบ้านของตัวเองได้เมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะซื้อของต้องไปบิ๊กซีไปโลตัสไปแมคโครใช่ไหมครับเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองแต่ปัจจุบันนี้เราไม่ต้องไปบิ๊กซีไปโลตัสไปแมคโครแล้วกลับไปที่ลาซาด้าไปช้อปปี้ไป
เว็บนู้นเว็บนี้เว็บนั้นแล้วเราก็ใช้นิ้วจิ้มกดเลือกซึ่งมันทำให้เราเห็นว่าสิ่งที่นบีกล่าวไว้ว่าตลาดเนี่ยมันจะใกล้กันแล้วมันก็ใกล้กันจริงๆดังที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ทีนี้การกำเนิดโลกโซเชียลหรือกำเนิดระบบสื่อสารที่มันทำให้เกิดความใกล้ชิดกันมากขึ้นเนี่ยเมื่อก่อนนี้ระบบนี้เป็นการพัฒนาเพื่อทางการทหารเพียงอย่างเดียวทางการทหารเพียงอย่างเดียวเพราะอะไรเวลาที่มีการรบมีการจู่โจมมีวางกองกำลังหรือใดๆก็แล้วแต่มันจะต้องใช้รหัสในการพูดคุยกันใช่ไหมครับก่อนที่จะเป็นการโทรศัพท์เนี่ยแต่ก่อนเขาเป็นรหัสมอร์สรหัสเป็นการใช้เป็นรหัสเป็นเสียงให้เป็นเสียงก่อนเวลาศัตรูเข้าหรือเราจะบอกกับกองหน้าของเราไม่ให้ศัตรูรู้ข่าวสารเนี่ยก็จะเป็นรหัสลับของเราเป็นการกดเสียงให้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเริ่มของการสื่อสารเกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็พัฒนามาจนเป็นการพูดคุยกันเป็นโทรศัพท์นะครับเป็นโทรศัพท์ที่สามารถพูดคุยกันได้หลังจากนั้นไม่นานก็เป็นโทรศัพท์ที่สามารถเปิดหน้าเห็นกันได้ใช่ไหมครับมันก็พัฒนามาเรื่อยๆเลยและระบบนะครับที่มันเป็นซอฟต์แวร์หรือเป็นระบบที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาก็พัฒนาเช่นเดียวกันทำไมคนต้องมีคอมพิวเตอร์อันดับแรกเลยเนี่ยคนต้องการเพียงแค่เก็บข้อมูลไม่ให้ลืมเท่านั้นเองในฮาร์ดดิสก์หรือว่าในสิ่งที่เรียกว่าเก็บข้อมูลเก็บความทรงจำเนี่ยเก็บเรื่องราวเก็บอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นข้อมูลของภาครัฐของประชาชนของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาหาวิธีการเก็บตะกอนเป็นแฟ้มเขาก็เปลี่ยนมาเป็นระบบการเก็บแบบใส่ฮาร์ดดิสก์ใส่เป็นเมมโมรี่การ์ดเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเก็บไว้แล้วมันพัฒนาระบบการเก็บมาให้มีระบบตอบสนองมากขึ้นนะครับ AI เนี่ย artificial เนี่ย อะไรนะ intelligent เนี่ยนะครับซึ่งแต่ก่อนเลยเนี่ยเป็นเพียงแค่ตัวพัฒนาเพื่อให้คอมพิวเตอร์หรือว่าสิ่งที่เป็นโปรแกรมเนี่ยสามารถตอบสนองกับผู้ที่ทำงานได้เพียงเท่านั้นเองเริ่มแรกมันเป็นอย่างนี้พอหลังๆแล้วเนี่ยการพัฒนาเนี่ยมันเริ่มซับซ้อนมากขึ้นนะครับจากที่สามารถตอบโต้ด้วยกับน้ำเสียงได้เป็นการที่ใส่เรื่องราวและสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ระบบ AI เนี่ยถูกพัฒนาจากที่เคยตอบโต้ธรรมดาเนี่ยเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลและเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยยังไม่พอนะครับยังสามารถที่จะเลือกข้อมูลมาตอบที่ดีที่สุดได้คือสิ่งนี้มันเกิดขึ้นมาในยุคสมัยปัจจุบันนี้ทั้งหมดมันเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดฟิตนะหรือมากับฟิตนะที่เกิดบนโลกดุนยานี้ก่อนที่วันสิ้นโลกนั้นจะถึงฟิตนะที่ตามมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราจะต้องระวังมากที่สุดนะครับก็คือในเรื่องราวของข่าวสารนั่นเองพี่น้องครับในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพี่น้องทราบไหมครับว่าทำไมอิสลามเป็นศาสนาที่ยังสูงส่งและอยู่มาได้จนถึงปัจจุบันนี้สิ่งเดียวเลยนะครับที่บรรดาอุลามะได้ยืนยันแล้วยึดมั่นเลยนั่นก็คือระบบของการถ่ายทอดความรู้สายรายงานคือศาสนาเราเป็นศาสนาเดียวที่มีระบบการถ่ายทอดสายรายงานแล้วมีการอ้างอิงถือผู้บอกกล่าวมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามาจากต้นของเรื่องจริงหรือไม่ศาสนาเรามีแค่ศาสนาเดียวที่มีอยู่จึงเป็นสาเหตุทำให้อิสลามนั้นยังคงบริสุทธิ์และคงอยู่ไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ผู้ที่ทำการรักษาเบื้องต้นเลยคืออัลลอฮฺสุบฮานุตะอาลาดังที่อัลลอฮฺสุบฮฺตะลาประกันว่ากุรอานนั้นอัลลอฮฺสุบฮฺตะลาจะไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดใดๆและอัลลอฮฺสุบฮฺตะลาจะรักษาอัลกุรอานนั้นจนกระทั่งถึงวันสิ้นโลกเลยนั่นการรักษากุรอานของอัลลอฮฺสุบฮฺตะลาเนี่ยสาเหตุหรือว่าสาบับนะครับของมันก็คือการที่มีคนจดจำกุรอานอย่างมากมายในแต่ละยุคแต่ละสมัยและมีการถ่ายทอดโดยที่ไม่มีผิดเพี้ยนแม้แต่ตัวอักษรเดียวหรือพยัญชนะเดียวก็จะไม่มีข้อผิดเพี้ยนเลยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเป็นการถ่ายทอดข่าวสารอย่างตรงไปตรงมาและรู้ว่าใครเป็นผู้บอกต่อ
และใครเป็นผู้เล่าผมจะยกตัวอย่างในเรื่องของกุรอานเวลาที่ในยุคสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเอามาพูดในเรื่องของกุรอานเนี่ยพูดตั้งแต่ต้นเลยพี่น้องทราบไหมครับว่ากุรอานเนี่ยเริ่มต้นเมื่อไหร่แล้วอยู่ที่ไหนก่อนที่จะลงมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องทราบไหมครับกุรอานเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเริ่มต้นตั้งแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนที่จะสร้างโลกใบนี้ก่อนที่จะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างปากกาในหะดีษของอิหม่ามบุคอรีนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอินนะอวลัลคอลกแท้จริงสิ่งแรกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างคือกอลัมคือปากกาคือปากกาเสร็จแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าอุคตุบจงบันทึกفَيَخْطُبُ تِلْكَ السَّاعَةَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ปากกาก็เริ่มบันทึกทุกเรื่องราวตั้งแต่ณวินาทีนั้นจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เลยระบบข่าวสารเรื่องราวของโลกดุนยาถูกบันทึกไว้เสร็จสมบูรณ์อยู่บนลอฮิมมะฟูซซึ่งเป็นแผ่นจารึกที่อยู่บัลลังก์ของรอซูลุลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยตั้งแต่วินาทีนั้นจนกระทั่งถึงวันสิ้นโลกเลยทุกเรื่องราวถูกบันทึกอยู่ในนั้นรวมไปถึงเตารอตรวมไปถึงอิงจีนรวมไปถึงกุรอานก็เป็นส่วนหนึ่งในลอฮิมะฮ์ฟูซนั้นเป็นส่วนหนึ่งในลอฮิมะฮ์ฟูซนั้นพอหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ประทานกุรอานออกมาจากลอฮิมะฮ์ฟูซนะครับซึ่งให้เป็นเฉพาะกุรอานเท่านั้นเรื่องอื่นๆเก็บไว้อยู่บนลอฮิมะฮ์ฟูซเนี่ยเก็บไว้เลยเก็บไว้บนนั้นเลยปากกาเนี่ยถูกยกน้ำหมึกแห้งเก็บทุกอย่างไว้บนลอฮิมะฟูซและถ่ายเอาถ่ายทอดลงมาเนี่ยคือกุรอานลงมาทั้งเล่มเลยลงมาทั้งเล่มลงมาอยู่บนอัสมาอุดดุนยาบนฟากฟ้าของโลกดุนยาในคืนไลลาตุลกอดรในเดือนรอมฎอนก่อนนบีจะเกิดก่อนทุกอย่างจะมากุรอานถูกประทานลงมาอัสมาอุดดุนยาแล้วพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างชั้นฟ้าเนี่ยไว้7ชั้นด้วยกัน7ชั้นฟ้าเนี่ยต้องเข้าใจนะครับว่าชั้นฟ้าชั้นที่1เนี่ยคือชั้นฟ้าดุนยาอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับดุนยานั่นคือชั้นฟ้าดุนยาคือบางทีเนี่ยเราไปเรียนวิทยาศาสตร์แล้วเราก็เห็น7ชั้นบรรยากาศใช่มั้ยครับแล้วพี่น้องก็บอกนี่ไง7ชั้นฟ้าของเราคือ7ชั้นบรรยากาศไม่ใช่นะครับไม่ใช่7ชั้นบรรยากาศที่อยู่ในโลกนี้มันเป็นไปตามอีกอายะห์กุรอานหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลลอฮ์ได้สร้างอัสมามะห์ฟูซเป็นที่ถูกรักษาเป็นชั้นบรรยากาศถูกรักษาเอาไว้แต่จะกี่ชั้นเนี่ยแล้วแต่เท่ากับวิทยาศาสตร์นั้นจะหาเจอนะครับอาจจะมีมากกว่า7อาจจะมีมากกว่า8แต่คือปัจจุบันเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาค้นได้แค่7นะครับ7ชั้นบรรยากาศส่วนชั้นฟ้าชั้นที่1ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกไว้ในกุรอานเนี่ยรวมไปถึงดวงดาวกาแล็กซีทั้งหมดของสิ่งที่เราได้เห็นและได้เจอเลยเนี่ยนั่นคือชั้นฟ้าที่อยู่ในโลกดุนยาทั้งหมดเลยชั้นฟ้าที่อยู่ในโลกดุนยาทั้งหมดกุรอานถูกวางไว้บนชั้นฟ้าโลกดุนยาเพราะหลังจากนั้นเรื่องราวบนโลกดุนยานั้นเกิดขึ้นนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดขึ้นมีอายุครบ40ปีเข้าไปในถ้ำฮิเราะกุรอานจึงถูกประทานลงมาเป็นอายะห์แรกด้วยกับญิบรีลที่นำมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมญิบรีลถูกแต่งตั้งเป็นผู้เอากุรอานมาให้นบีบนไม่ใช่บนลอฮิมะห์ฟูซแต่บนอัสมาอุดดุนยาบนชั้นฟ้าของโลกดุนยาเนี่ยเหนือชั้นฟ้าโลกดุนยาเนี่ยเอากุรอานลงมาให้เป็นอายะห์เป็นองค์การในแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปนี่คือกุรอานเมื่อกุรอานมาถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ก็สั่งลาตุฮัรริกลิซานะกะลิตะจาลาบิท่านอย่าได้ขยับลิ้นของท่านอย่างรวดเร็วแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้มันมีความจดจำอยู่ในหัวอกของเจ้านี่คือรักษาแรกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักษาจากลอฮิมะห์ฟูซและที่นอกเหนือจากโลกนะลงมาอัสมาดุนยาและมาที่หัวอกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยคนที่อ่านไม่ได้เขียนไม่ได้อ่านไม่ออกเขียนก็ไม่ได้แต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีเนี่ยจำกุรอานจำกุรอานถูกบันทึกอยู่ในหัวอกตอนที่กุรอานลงมาแรกๆนบีพยายามรีบจะจำเวลาลงมาเลย
ยาอัลมุดัสซิรก็พยายามที่จะจำกลัวว่าจะลืมแต่อัลลอฮฺสุบฮฺตาลาสั่งว่าไม่ต้องรีบเร่งเพราะคนที่จะให้จำคืออัลลอฮฺสุบฮฺตาลาให้จำอยู่ในหัวอกจำอยู่ในหัวอกจำแรกอยู่ที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีสอนบรรดาซอบะเวลากุรอานลงมานบีบอกกับบรรดาซอฮาบะตลอดระยะเวลา23ปีในแต่เวลาในแต่ละช่วงแต่ละโอกาสที่แตกต่างกันพี่น้องครับพอมาถึงตรงนี้ฮิกมะห์ที่อัลลอฮฺสุบฮฺตะอาลาไม่เอากุรอานลงให้นบีเลยทีเดียวที่เป็นเล่มถามว่าอัลลอฮ์ไร้ความสามารถไหมเปล่าอัลลอฮฺสุบฮฺตะอาลามีความสามารถและพระองค์ทรงมีฮิกมะห์ทรงมีเครื่องปีชาญาณในการจัดระบบทุกอย่างเลยมีคนต่างศาสนิกมาถามผมว่าทำไมอัลลอฮ์สุบฮานุตะอาลาไม่ประทานกุรอานลงมาทีเดียวและเราจะรู้ได้ยังไงว่ากุรอานนั้นมาจากอัลลอฮ์ไม่ได้มาจากมุฮัมมัดที่มุฮัมมัดอาจจะเป็นคนเขียนขึ้นมาก็ได้นะครับเขาก็มีคำถามหลายๆอย่างพี่น้องเชื่อไหมเราเอาสิ่งที่อัลลอฮ์วางไว้เป็นแห่งมาเนี่ยนำไปตอบพวกเขาการที่อัลลอฮ์สุบฮานะตะอาลาให้กุรอานลงมาทีละอายะในแต่ละช่วงสมัยเนี่ยนั่นแหละตอบพวกเขาได้เลยว่าเนี่ยไม่ได้มาจากมุฮัมมัดหรือมุฮัมมัดไปเอามาจากยิวหรือว่านาซารอไปขโมยคัมภีร์ของพวกเขามาคือเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์เฉพาะเจาะจงในสถานการณ์นั้นๆเลยซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่นบีจะขออนุญาตขอตัวแล้วก็ไปเปิดคัมภีร์ของคนอื่นแล้วก็มาตอบเป็นไปไม่ได้สิ่งนี้แหละเราสามารถตอบเขาได้เลยว่า23ปีที่อัลลอฮฺสุบฮฺตะอาลาให้ลงมาแต่ละสถานการณ์คือสิ่งที่บ่งชี้เลยว่านั่นไม่ใช่มุฮัมมัดเขียนและนั่นไม่ใช่สิ่งที่มุฮัมมัดจะไปขโมยจากคัมภีร์ใดๆมาในขณะเดียวกันการที่อัลลอฮฺสุบฮฺตะอาลาเอากุรอานลงมาในแต่ละสถานการณ์เพื่อให้เราเข้าใจเข้าถึงหลักการของอัลลอฮฺสุบฮฺตะอาลาอย่างมีภาพประกอบอย่างเป็นรูปธรรมถ้าอัลลอฮฺสุบฮฺตะอาลาเอาลงมาเลยทั้งเล่มและพวกเรามาเรียนกันโดยที่เอาและอายะห์นี้ว่ายังไงคือเราไม่สามารถจะจินตนาการถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราไม่เข้าใจอาจจะทำให้เราเบี้ยวกับหลักการศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮฺตะอาลาก็ได้แต่ทุกครั้งที่เราจะศึกษาอายะห์กุรอานเนี่ยมันจะถูกพาดพิงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับเช่นอัลลอฮฺสุบฮฺตะอาลาบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงประหัตประหารสู้รบกับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเวลาคนต่างศาสนิกเวลามาอ่านอ้าวนี่ไงมุสลิมหัวรุนแรงเนี่ยอัลลอฮ์สั่งใช้เนี่ยพระเจ้าสั่งใช้ให้บั่นคอคนต่างศาสนิกทีนี้ถ้าหากว่ากุรอานลงมาทีเดียวเนี่ยเราคงจะตอบเขาไม่ได้แต่เวลากุรอานเนี่ยลงมาทีละอายะแต่ละเหตุการณ์เนี่ยเราตอบเขาได้เลยว่าอ๋ออายะเนี่ยลงมาในสงครามอะไรบอกได้ด้วยปีอะไรก็บอกได้แสดงว่ามันเฉพาะภารกิจในเรื่องของสงครามมันก็ทำให้คนเนี่ยเข้าใจกุรอานเข้าใจอัลลอฮฺสุบฮฺตะอาลาเข้าใจหลักการศาสนาเนี่ยได้อย่างง่ายดายมากขึ้นนี่คือการรักษาของอัลลอฮฺสุบฮานุตะอาลาอีกทั้งยังอัลลอฮฺสุบฮานุตะอาลาให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกบรรดาซอฮาบะห์ว่าไม่อนุญาตให้มีการบันทึกสิ่งอื่นใดนอกจากกุรอานคือถ้าหากว่าเป็นคำพูดนบีเนี่ยเช่นคำพูดว่าอินนามัลอามาลูบินนียัตวะอินนามัลลิกุลลิมลิอินมานะวะอันนี้คือเราได้ยินกันทุกคนเลยนะครับแท้จริงการงานทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับเจตนาเป็นหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องเชื่อไหมครับนบีไม่อนุญาตให้บันทึกสมัยนั้นนบีไม่อนุญาตให้บันทึกเลยซอฮาบะห์จะบันทึกแต่นบีห้ามไม่อนุญาตให้มีใครบันทึกคำพูดของนบีมุฮัมมัดเลยเพราะอะไรเพราะว่านบีกลัวว่าคำพูดนบีกับกุรอานนั้นจะปนกันจนแยกไม่ออกว่าอะไรคือกุรอานและอะไรคือถ้อยคำของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือการรักษากุรอานรักษาข้อมูลข่าวสารไม่ให้ปะปนกันในยุคสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกทั้งยังอัลลอฮฺสุบฮฺตะอาลาบอกว่าใครก็ตามที่อ่านอักษรหนึ่งอักษรใดจากกุรอานเขาจะได้สิบความดีสิบความดีตัวนี้มันเป็นภาคผลบุญที่ทำง่ายและเป็นสิ่งที่บรรดาผู้คนขยันที่จะทำเพราะว่าได้ผลบุญง่ายก็เป็นอีกวิธีการรักษาของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้กุรอานนั้นยังคงอยู่ตลอดจนบรรดาผู้รู้นะครับมีการทบทวนกุรอานอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบรรจุกุรอานอยู่ในการละหมาด5เวลาอยู่ในการละหมาด5เวลาและนอกเหนือจากเวลาละหมาด5เวลายังมีละหมาดซุนนะห์ยังมีละหมาดกิยามุลเลนและอัลลอฮฺสุบฮฺตะอาลายังถอด
ดูอาที่มาจากกุรอานลงไปออกไปให้พวกเราได้ใช้อีกด้วยทุกอย่างคือการรักษากุรอานที่อัลลอฮฺสุบตาลาได้วางเป็นฮิกมาไว้ให้เป็นวิธีการให้กับพวกเราไว้ให้กุรอานถูกรักษาในยุคสมัยนั้นเวลาที่มีคนอ่านผิดจะถูกทักทันทีเวลาที่มีคนอะไรครับรู้สึกว่าจะอ่านไม่ตรงก็จะถูกทักทันทีพอมาในยุคสมัยของท่านอบูบักอัสซิดดีกก็ถูกนำเสนอให้รวบรวมกุรอานเป็นเล่มสมัยนบีเนี่ยไม่ได้ถูกรวบรวมเป็นเล่มแต่พอมาสมัยอบูบักเนี่ยท่านอุมัรบอกว่าอบูบักตอนนี้คนท่องจำกุรอานเนี่ยเสียชีวิตในสงครามอันยามามาเยอะฉะนั้นเนี่ยสมควรจะรวบรวมกุรอานทีแรกเลยเนี่ยอบูบักไม่กล้าเพราะกลัวว่ามันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าบิดอะห์นะครับแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้อบูบักได้เข้าใจในภายหลังว่ามันไม่ใช่บิดอะห์แต่อย่างใดเพราะมันเป็นสิ่งที่เป็นคำสั่งเสียของท่านนบีด้วยในเรื่องของการรักษากุรอานนะครับการรักษากุรอานจะได้ด้วยแบบใดใส่ไว้ในเทปคลาสสิกหรือว่าใส่ไว้ในโทรศัพท์ใส่ไว้ในเมมโมรี่การ์ดหรือใส่ไว้ในตัวหนังสือที่เป็นเล่มทุกอย่างเป็นบทสีละเป็นสิ่งที่จะทำให้ถูกการถูกรักษากุรอานถูกรักษาฉะนั้นก็ทำได้หมดเลยขอให้อย่าไปบิดในเรื่องของอายะกุรอานหรือซูเราะห์หรือใดๆก็แล้วแต่ฉะนั้นท่านอบูบักจึงมีการรวบรวมบรรดาฮุฟฟาซบรรดาผู้ท่องจำกุรอานแล้วก็คัดออกมาเป็นเล่มเป็นเล่มเป็นเล่มออกมาจนกระทั่งมีการรักษาอีกระดับหนึ่งขึ้นมาถูกทำให้เป็นเล่มพอมาถึงยุคสมัยของอุมัรก็ยังคงรักษาแบบนี้อยู่พอมาถึงยุคสมัยของท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานเนี่ยได้เห็นถึงวงกว้างของการขัดแย้งในกุรอานพอเริ่มมีสายรายงานที่มันต่างกันมีการอ่านที่แปลกประหลาดต่างกันเยอะท่านอุสมานเลยบอกว่าฉะนั้นแล้วเนี่ยให้อ่านแบบชาวกุเรชทีเดียวเลยจะได้นะครับจะได้อ่านเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจึงมีการเอาอันอื่นๆออกนะครับและให้เหลือแบบอ่านแบบลิ้นของชาวกุเรชนะครับอย่างที่เราอ่านเนี่ยคือมุสซับของท่านอุสมานเนี่ยนะครับก็ถูกเอามาเป็นแนวทางซึ่งเป็นแนวทางที่ไม่มีการผิดเพี้ยนแล้วตลอดมาเรื่อยๆจากคนเป็นจำนวน10คนเนี่ยถ่ายทอดมาเป็นพันคนจากพันเป็นหมื่นจากหมื่นเป็นแสนจากแสนเป็นล้านจากทุกวันเนี่ยกุรอานไม่มีวันสูญสลายหายไปพี่น้องใช่ไหมครับมีคนต่างศาสนิกคนหนึ่งที่ผมได้พูดคุยด้วยเนี่ยเขาไม่เชื่อว่าจะมีคนท่องจำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเล่มได้ทุกตัวอักษรและทุกพยัญชนะเขาไม่เชื่อยังไงเขาก็ไม่เชื่อปรากฏว่าเราเนี่ยเอาคลิปหรือเอาสิ่งที่เป็นหลักฐานชัดเจนเนี่ยส่งไปให้ดูหลายคลิปเนี่ยเขาเนี่ยพูดไม่ออกเลยเป็นโลกที่เขาไม่เคยเจอว่าการรักษาวัจนะการรักษาศาสนาของเราเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนมากในเรื่องการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารเรามีการอ่านมีการเรียนมีการที่จะรักษาอยู่ตลอดเวลาในทุกมุมของโลกแล้วไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดก็อ่านกุรอานได้ถูกไหมครับจะเป็นคนผิวดำคนผิวขาวคนเอเชียทุกคนอ่านกุรอานและเล่มเดียวกันหมดทั่วโลกเลยมาชาอัลลอฮ์นี่คือการรักษาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดมาจนกระทั่งถึงหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นเดียวกันหะดีษของท่านนบีพี่น้องครับบรรดาอุลามะบอกว่าอิสนาดสายรายงานของหะดีษที่มาจากคำพูดท่านนบีเนี่ยนะถือว่าเป็นซิลาฮุลมุมินีนเป็นอาวุธของบรรดาผู้ศรัทธาในทุกยุคทุกสมัยเลยเพราะอะไรพอเลยมาเนี่ยยุคสมัยอบูบักรก็ไม่มีใครเขียนหะดีษยุคสมัยของอุมัรก็ไม่มียุคสมัยอุสมานก็ไม่มีอาลีก็ไม่มียุคสมัยของฮาซันเป็นคอลิฟะก็ไม่มีมุอาวิยะก็ไม่มียะซีดอิบนุมุอาวิยะก็ไม่มีมุอาวิยะ2ก็ไม่มีเลื่อยมาจนอับดุลมาลิกอิบนุมัรวานก็ไม่มียุคสมัยเนี่ยไล่มาก็ไม่มีใครบันทึกหะดีษเลยจนกระทั่งมาถึงยุคสมัยของท่านอุมัรอิบนุอับดุลอาซีดคอลิฟะในยุคปลายๆแล้วเป็นผู้ที่ริเริ่มในการรวบรวมหะดีษอีกครั้งนึงเอาวจนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมารวบรวมและมาคัดลอกแล้วก็มาตรวจสอบในยุคสมัยสุดท้ายเลยอินนามัลอะมาลุบินนิยาตที่พวกเราได้ยินกันเนี่ยถูกเอามาเขียนใหม่ไม่ได้ยุคสมัยนบีนะถูกเอามาเขียนใหม่ในยุคสมัยหลังแล้ว
ขาถามว่าใครเคยได้ยินนบีพูดอะไรบ้างใครเคยเป็นยังไงบ้างเขาจะมีการสืบสายรายงานเลยว่าฉันได้ยินจากคนนี้นะจากคนนี้นะจนกระทั่งถึงซอฮาบะห์คนนี้แล้วก็นบีกล่าวว่าแบบนี้นะครับในยุคสมัยนั้นเนี่ยก็ไม่ไกลจากสมัยนบีเท่าไหร่อยู่ประมาณนั้น4ยุค4 5 5 5อายุคนด้วยกันไม่ได้เยอะมากนะครับมันก็จะมีคนรายงานที่สามารถจะรู้ได้ว่าไอ้คนนี้คือใครคนนี้คือใครและคนนี้คือใครนะครับเขาก็เริ่มมีการรวบรวมหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจนกระทั่งพอมีรวบรวมหะดีษแล้วเนี่ยก็มีการตรวจสอบเกิดขึ้นในโลกสังคมอิสลามของเราในยุคสมัยนั้นโดยอิหม่ามบุคอรีบ้างอิหม่ามมุสลิมบ้างอิหม่ามติรมีดีบ้างอิหม่ามนะซาอีอิหม่ามอบูดาวูดบ้างทุกคนเนี่ยเวลาที่ไปศึกษาในตัวบทหะดีษก็จะมาคัดสรรหะดีษละอันไหนซอฮีอันไหนไม่ซอฮีคือมีระบบนี้เกิดขึ้นมาซึ่งศาสนาอื่นไม่มีพี่น้องในลัทธิหรือในศาสนาอื่นๆใดๆเนี่ยไม่มีศาสนาอิสลามเราเนี่ยเวลาที่จะพูดคุยกับคนคนหนึ่งในเรื่องวิชาการเอาไหนท่านพูดมาสิว่าอิสลามเนี่ยว่าเรื่องนี้ยังไงคนนี้ยกขึ้นมาเลยว่าใครก็ตามที่เลี้ยงนกเขาเข้าสวรรค์700ปีเลี้ยงนกเขาเข้าสวรรค์700ปีเราก็จะถามต่อว่าเอามาจากไหนใครรายงานถ้าเขาพูดถึงคนนี้รายงานคนนี้รายงานคนนี้รายงานในแต่ละยุคสมัยก็จะมีคนมาดูเลยว่ามีจริงไหมถ้าเป็นชื่อที่เราไม่รู้จักเราจะถือว่าหะดีษเนี่ยมันจะฮูดเป็นถูกตอบรับไม่ได้เพราะในที่ท่านไล่มาแต่ละคนเนี่ยเราไม่รู้จักเลยถูกตอบรับไม่ได้เอามาเป็นหลักฐานไม่ได้ฉะนั้นคำว่าเลี้ยงนกเขาได้ภาคผลบุญ700ปีนั้นตกไปเลยใช้ไม่ได้ฉะนั้นจะต้องมีสายรายงานที่ถูกต้องและต่อเนื่องบรรดาอุลามะในการวิเคราะห์ตัวบทหะดีษเนี่ยเขามีเสียงเดียวกันเขาบอกว่าเอาเงื่อนไขของอิหม่ามบุคอรีมาใช้เราค่อนข้างจะชัดเจนมากที่สุด1มี5ประการนะครับ1สายรายงานจะต้องต่อเนื่องกันรู้ว่าใครอยู่กับใครในสมัยใครและถึงนบีจริงหรือไม่อย่างไรต้องมีข้อนี้ด้วยพอไปดูแล้วเนี่ยคนเนี้ยมาบอกกับอิหม่ามบุคอรีเนี่ยอยู่ในสมัยเดียวกับอีกคนนึงมั้ยอยู่ในสมัยเดียวกับอีกคนนึงมั้ยและคนนี้อยู่ในสมัยของซอฮาบะห์จริงมั้ยและซอฮาบะห์อยู่คนเนี้ยอยู่กับท่านนบีจริงมั้ยถ้าจริงสายรายงานข้อ1ผ่านข้อ2คนที่มารายงานแต่ละคนเนี่ยจะกี่คนก็แล้วแต่เนี่ยเป็นคนที่มีคุณธรรมมั้ยเป็นอาเดนมั้ยไม่โกหกมั้ยคนรายงานหะดีษพี่น้องต้องไม่โกหกในชีวิตต้องไม่โกหกเลยแม้แต่นิดเดียวต้องไม่โกหกเลยนะครับถ้าหากว่ามีพฤติกรรมการโกหกมีคนมาบอกว่าคนนี้เคยโกหกบิดาเคยโกหกมารดาเขาไม่รับหะดีษเลยนะในอดีตเนี่ยเขาไม่รับหะดีษเลยต้องไม่โกหกเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับถ้าใช่อ้าวข้อ2ผ่านข้อ3มีความจริงความจำจริงไหมความจำดีไหมความจำดีไหมถ้าความจำดีผ่านวิธีการในอดีตเขาดูความจำกันยังไงรู้ไหมครับอิหม่ามติรมีดีเนี่ยนะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอิหม่ามบุคอรีเนี่ยครั้งหนึ่งกำลังร่ำเรียนกับอาจารย์ของเขาอยู่อาจารย์ของเขาเนี่ยพูดเรื่องราวศาสนาตลอดระยะเวลา2ชั่วโมงด้วยกันประมาณ2ชั่วโมงพอพูดเสร็จแล้วเนี่ยเขาอยากจะตรวจสอบความจำของอิหม่ามติรมีดีเขาบอกว่าไหนเจ้าลองบอกในสิ่งที่ฉันเนี่ยสอนไปสิอิหม่ามติรมีดีพูดตั้งแต่คำแรกของอาจารย์จนกระทั่งถึงในตอนท้ายของ2ชั่วโมงเวลาเดียวกันและถ้อยคำเหมือนกันเป๊ะโดยที่ไม่มีผิดเพี้ยนเลยอย่างเนี้ยเรียกว่าดอบตุดตามความจำดีอยู่ในเงื่อนไขของคนรายงานหะดีษโอ้ความจำดีความจำดีคนคุณธรรมสายรายงานต่อเนื่องทำให้หะดีษบทเนี้ยเชื่อถือได้นะครับอย่างอิหม่ามบุคอรีก็โดนตรวจสอบเหมือนกันนะครับโดนตรวจสอบแบบไหนรู้ไหมฮะครั้งหนึ่งอิหม่ามบุคอรีเนี่ยเดินทางไปที่เมืองบัสรออยู่ในเมืองอิรักในปัจจุบันเนี่ยครับเมืองบัสรอเนี่ยและคนในเมืองเนี่ยได้ยินชื่อเสียงของอิหม่ามบุคอรีมานานแต่อยากจะตรวจสอบว่าอิหม่ามบุคอรีความจำจริงไหมเขาก็เลยเอาอุลามะมา10คนด้วยกันอุลามะสายหะดีษเนี่ยนะ10คนด้วยกันและให้10คนเนี่ยเลือกหะดีษมาคนละ10บทคนละ10บทนะเสร็จแล้วเนี่ยสลับสายสลับสายรายงานกันหมดเลยเช่นนาย A ได้ยินมาจากนาย B ได้ยินมาจากนาย C
ได้จากซอฮาบะและได้จากท่านนบีสลับเลยสลับเอาเป็นนายบีได้ยินจากนายเอแล้วก็ได้ยินจากซอฮาบะเลยโดยที่ไม่มีนายซีเกิดขึ้นคือสลับสายทุกคนสลับหมดเลยทั้งหมด100ตัวบทหะดีษในอุลามะ10คนแต่ละคนมี10หะดีษสลับเพื่อตรวจสอบอิหม่ามบุคอรีว่าของแท้ไหมพออิหม่ามบุคอรีมาถึงปั๊บนักวิชาการก็เริ่มท่านรู้จักหะดีษบทนี้ไหมสายรายงานนี้อิหม่ามบุคอรีบอกไม่ใช่สายรายงานต้องแบบนี้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 พูดมาทั้งหมด100หะดีษอิหม่ามบุคอรีสลับสายกลับคืนได้หมดเลยสลับคนรายงานกลับคืนได้ทุกคนเลยนี่คือความจำของคนในอดีตที่รักษาหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าจะเป็นอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมอิหม่ามติรมิซีอบูดาวูดนะซาอิบนุมาจาทั้งหมดนะครับที่เป็นนักหะดีษรวบรวมหะดีษคัดลอกหะดีษแล้วก็มาบันทึกหะดีษพอมาถึงยุคของคนพวกนั้นเนี่ยไม่ต้องต่อแล้วไม่ต้องหลังจากอิหม่ามบุคอรีต้องมานั่งตรวจสอบแล้วทุกคนให้สถานะบรรดาอิหม่ามพวกเนี้ยถือว่าเป็นบุคคลที่เราสามารถเอาวิชาการกลับไปหาพวกเขาได้หมดเลยถึงแม้ว่าเราอยู่ในยุคสมัยเนี่ยคือเราไม่จำเป็นต้องผมได้ยินจากอาจารย์มูฮัมมัดสุคนอาจารย์มูฮัมมัดสุคนได้ยินจากอาจารย์อับดุลลอฮ์ซุยมาอาจารย์อับดุลลอฮ์ซุยมาแล้วไล่ไปจนทั้งถึงนบีเราในยุคสมัยเราเนี่ยไม่ต้องแล้วในยุคสมัยเราเนี่ยมันถูกเสด็จถูกตกผลึกตั้งแต่สมัยของอิหม่ามบุคอรีแล้วเวลาเราจะยกหะดีษบทหนึ่งที่จากถ้อยคำนบีที่เราจะเชื่อถือได้เราทุกคนจะไปเริ่มจากอิหม่ามบุคอรีจากอิหม่ามมุสลิมจากอิหม่ามติรมิซีจากอับูดาวูดเราจะไปเริ่มกันที่ยุคสมัยนั้นเพราะมันไม่จำเป็นคือจะมากต่อให้สายรายงานมากก็ไม่จำเป็นแล้วเพราะคนเหล่านั้นเนี่ยโลกใบเนี่ยทั้งทุกยุคทุกสมัยเนี่ยเขาให้การยอมรับกันหมดแล้วเขาเชื่อถือแล้วว่าอิหม่ามบุคอรีไม่ใช่คนโกหกฉะนั้นเรากระโดดไปหยิบยกของอิหม่ามบุคอรีมาได้เลยวันนี้มีคนบอกหะดีษเนี่ยมาจากอิหม่ามบุคอรีแต่ไม่ได้มาจากอิหม่ามบุคอรีจริงก็ไม่สามารถทำได้เพราะหนังสืออิหม่ามบุคอรีที่มีอยู่จริงเราสามารถตรวจสอบได้เลยว่าที่พูดมาและอ้างอิหม่ามบุคอรีเนี่ยมีจริงไหมสามารถตรวจสอบได้จริงๆฉะนั้นในยุคสมัยของเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องถ่ายทอดหะดีษแบบสมัยก่อนแล้วนี่คือการรักษาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้ในโลกในสังคมอิสลามเกิดขึ้นถ้าหากว่าไม่รู้จักในสมัยนั้นไม่รู้จักว่าคนนี้อะไรงานหะดีษอะไรเนี่ยเขาจะถือว่าหะดีษบทนั้นใช้ไม่ได้ทันทีชื่ออะไรไม่รู้จักใช้ไม่ได้เลยต้องเป็นคนที่รู้จักต้องเป็นคนที่เคยคุยต้องเป็นคนที่มีคนเห็นเป็นพยานด้วยว่าเขาอยู่ด้วยกันจริงๆเช่นอาจารย์ของอิหม่ามบุคอรีสมมุตินะครับอาจารย์ของอิหม่ามบุคอรีชื่อว่าซุบยานอัสซารีต้องเคยอยู่กับอาจารย์ของซุบยานอัสซารีจริงๆอิหม่ามบุคอรีต้องไปสืบจริงๆว่าอาจารย์ของตัวเองได้อยู่กับคนคนนี้จริงๆมีอาศัยกันจริงๆอยู่ในแผ่นดินเดียวกันจริงๆนั่นน่ะถึงจะบันทึกว่าสายรายงานต่อเนื่องกันและจะรับสายรายงานมาได้และต้องมีคนการันตีด้วยว่าท่านซุบยานอัสซารีเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยโกหกเลยนั่นคือในอดีตศาสนาเราจึงถูกรักษามาจนถึงปัจจุบันทีนี้มาถึงในยุคของ AI วันนี้นะครับคนเนี่ยได้ใช้ระบบอัจฉริยะนะครับปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างถ้อยคำต่างๆของศาสนาพี่น้องจะเห็นว่ามีคนนะครับใช้ AI ออกมาพูดเรื่องราวศาสนาแทนตัวเองใช้ภาพใครก็ไม่รู้มาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็มาพูดเรื่องราวศาสนาเต็มไปหมดเลยในปัจจุบันนี้ไม่ด้วยกับสาเหตุอะไรหลายคนอาจจะมักง่ายกลัวว่าตัวเองจะโดนโจมตีถ้าหากว่าพูดไปแล้วผิดหรือพูดไปแล้วอาจจะไปขัดแย้งคนอื่นเขาก็เลยไม่อยากเปลืองตัวก็สร้าง AI ขึ้นมาสร้าง AI สร้างเป็นตัวละครขึ้นมาใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่มีคนใหม่ขึ้นมาแล้วก็ใส่ข้อมูลไปให้พูดในเรื่องนี้ขึ้นมาใส่เรื่องนี้ขึ้นไปใส่ศาสตร์นี้ขึ้นมาแล้วก็ออกมาพูดกันโดยที่เราวันนี้พอเราไปเห็นแล้วเนี่ยเราก็ใครอ่ะอาจารย์อะไรอ่ะเป็นภาพการ์ตูนเป็นอะไรแล้วก็พูดเรื่องอิสลามขึ้นมาพูดเรื่องนบีขึ้นมาพูดเรื่องประวัติศาสตร์ขึ้นมาพูดอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ซึ่งถ้าหากว่าเราปล่อยแบบนี้โดยที่เราไม่มีบรรทัดฐานในการรับข่าวสารข้อมูลที่ดีแล้วเราก็เราจะเป็นคนหนึ่งจากคนที่ถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ไปอย่างเรื่องโกหกหรือรับข่าวสารอย่างโกหกและไม่ตรงไปตรงมาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากะฟาบิลมัรอิกะซิบัน
เพียงพอแล้วสำหรับคนคนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นคนที่โกหกพอแล้วไม่ต้องไปดูเลยว่าเขาเนี่ยโกหกอะไรแต่ว่าพอแล้วที่จะเรียกว่าคนนี้เป็นคนมุสาไออยู่ฮัดดิซาฟีกุลลิมายัสเมาคือเขาจะพูดในทุกๆเรื่องที่ได้ยินมาโดยที่ไม่มีการตรวจสอบเลยใครก็ตามที่ได้ยินอะไรแล้วก็ไปพูดต่อสมัยก่อนได้ยินอะไรใครเอามาจากไหนใครเป็นคนรายงานถึงไหนจริงหรือเปล่าขอไปตรวจสอบหน่อยใช่ไหมครับอดีตแต่วันนี้คือได้ยินปั๊บถ่ายทอดเลยเมื่อก่อนถ่ายทอดเนี่ยเราจะอาจจะต้องจำคำพูดเอ๊ะเขาพูดอะไรนะอ๋อจำแล้วก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังแต่ปัจจุบันเนี่ยมันง่ายกว่านั้นเวลาที่เราได้ยินอะไรแชร์เราเพียงแค่กดแชร์ออกไปถ้าเรากดแชร์ทุกเรื่องที่เราได้ยินโดยไม่มีการตรวจสอบเลยนบีบอกเราก็เป็นคนมุสาที่เพียงพอแล้วอยู่ในสถานะนี้พอแล้วว่าเราเป็นคนที่มุสาเป็นคนที่โกหกเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะได้ยินทุกเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องจริงน่ะเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นวิถีของบรรดาผู้ศรัทธาบรรทัดฐานแรกเลยนะครับในการรับข่าวสารเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบก่อนในอายะห์ก็บอกเมื่อมีข่าวสารใดๆมาถึงพวกท่านจะต้องตะบัยยุนทำการอธิบายก่อนว่าข่าวสารเนี่ยจริงไหมถูกต้องอย่างไรนั่นคือบรรทัดฐานของความเป็นมุสลิมอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมครับพี่น้องอิหม่ามมุสลิมเนี่ยเป็นห่วงเรื่องนี้มากเขาจึงเอาเรื่องการรับข่าวสารเนี่ยมาไว้ในตัวบทแรกๆของหนังสือฮะดีษของอิหม่ามมุสลิมเลยว่าถ้าหากได้ยินสิ่งใดถ้าหากว่าไม่ใช่หลักการศาสนาเป็นโมฆะถ้าหากว่าทำในสิ่งที่เป็นอุตริกรรมเป็นโมฆะถ้าหากว่าถ่ายทอดเรื่องราวไปยังบุคคลอื่นโดยที่เราไม่มีการตรวจสอบก็เป็นคนที่มุสาโกหกได้เป็นคนที่มุสาโกหกได้และพี่น้องเห็นไหมครับในโลกโซเชียลปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่ามุสลิมเราแชร์ข่าวสารกันโดยไม่มีการตรวจสอบใดทั้งสิ้นเลยแชร์กันนั่นคือการอะไรนั่นเป็นสิ่งที่จะเรียกว่าการทำลายศาสนาของเราโดยอีกทางหนึ่งเช่นเดียวกันเป็นฟิตนะที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกฉะนั้นยุคของเรากับยุคของท่านนบีเหมือนกันแต่ต่างกันในเรื่องของระบบข่าวสารนะครับอิสลามเนี่ยเคยบริสุทธิ์ในยุคสมัยนบีตลอดจนบรรดาอุลามะแต่อิสลามถูกผสมผสานจากพวกเรากันเองพวกเรากันเองที่เวลารับข่าวสารและปล่อยข่าวสารโดยที่ไม่มีการตรวจสอบไม่มีความรู้และไม่มีความเข้าใจใดๆเลยบางทีข่าวสารบางเรื่องราวก็ไม่เหมาะสมกับสิ่งที่เราต้องได้รับก็ทำให้เกิดฟิตนะห์เหมือนกันยกตัวอย่างถ้าหากว่าพวกท่านเป็นชาวประมงแต่พวกท่านได้รับข่าวสารที่เกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับการต้องขึ้นภูเขาไปตัดไม้และพวกท่านก็พูดกันเยอะในสิ่งที่พวกท่านไม่ได้ทำมันก็เป็นฟิตนะได้เหมือนกันนะครับเป็นฟิตนะได้เหมือนกันเช่นผมยกตัวอย่างเช่นจระเข้กินได้ไหมจระเข้กินได้ไหมเอางี้ก่อนพวกเราเนี่ยมีใครต้องมาอยู่ในป่าแล้วเหลือแต่จระเข้ให้กินบ้างฮะ มีไหมครับมีใครจะพลาดไปอยู่ในป่าแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วต้องเหลือจระเข้เนี่ยจะได้เอาคำถามเนี่ยเป็นประโยชน์จระเข้ต้องกินไหมกินได้ไหมพี่น้องเชื่อไหมมุสลิมเราเนี่ยแตกแยกกันทะเลาะกันแทบจะฆ่ากันด่ากันทิ่มแทงกันเพราะจระเข้กินได้ไหมเนี่ยฟิตนะห์ของแท้เลยนอกเหนือจากฟิตนะห์ข่าวสารที่มันไม่เป็นจริงแล้วยังเจอฟิตนะห์ข่าวสารที่เป็นจริงแต่เราไม่มีความเข้าใจแล้วก็มันไม่ได้เหมาะสมกับตัวเราเลยแม้แต่นิดเดียวเนื้อจระเข้กินได้ไหมยุ่งเลยนะครับบางคนถามรถด่วนกินได้ไหมโอ้อินนาลิลลาห์พี่น้องเอ้ยอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาเนี่ยให้สติปัญญาเรามาเนี่ยกินแต่ของดีๆจะกินรถด่วนกินแมลงกินสเปรักกินแมงสาบอะไรทำนองเนี้ยคือจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะต้องมานั่งถามกันแล้วแหละเพราะเรามีสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดีกว่านะครับพี่น้องแล้วก็ในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์เนี่ยยังไม่ได้จบแค่นี้นะครับพี่น้องระบบ AI เนี่ยยังไม่ได้จบแค่นี้คือคนไทยเนี่ยได้แปลว่าเป็นคำว่า AI เนี่ยเป็นปัญญาประดิษฐ์แต่ถ้าภาษาอาหรับเนี่ยเขาไม่ได้ใช้คำว่าปัญญาประดิษฐ์ตรงกับภาษาอาหรับ
ภาษาอาหรับใช้คำว่าอัซกาอุลอิสติณาอีนะครับความเฉลียวฉลาดที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยน้ำมือของมนุษย์อิสลามเราหรือว่าภาษาอาหรับไม่กล้าใช้คำว่าอักลุนอักลุนที่แปลว่าสติปัญญาสมองอักลุนเนี่ยที่แปลว่าสติปัญญาเนี่ยเขาไม่ใช้คำว่าอักลุนเข้ามาในศัพท์ AI นะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าอักลุนภาษาอาหรับของเราเนี่ยมีที่มาอันนี้มีอยู่ในหนังสือของชาฮุสุนนะของอิมามบัรบาฮาลีทำการอธิบายโดยเชคซอลและฟาวซานนะครับท่านได้บอกว่าอักลุนภาษาที่แปลว่าสติปัญญาของเราเนี่ยปัญญาของเราเนี่ยจริงๆคำดั้งเดิมเนี่ยมาจากคำว่าผูกอักอล่าที่แปลว่าผูกเพื่อไม่ให้หลงทางผูกเพื่อไม่ให้สัตว์ของเรานั้นไปเจออันตรายปกป้องเอาไว้รักษาเอาไว้นั่นแหละคำว่าอักลุนเขาบอกว่าที่เราเอามาใช้กับปัญญาของเราอักลุนเนี่ยแปลว่าปัญญาเนี่ยก็เพราะว่าปัญญาของมนุษย์ที่สำคัญเลยคือสามารถจะรักษาตัวเองให้พ้นจากอันตรายได้นั่นแหละคือสิ่งที่มีสติปัญญาสิ่งที่ไม่มีสติปัญญาหรือมีสติปัญญาน้อยระดับการรักษาตัวเองให้พ้นจากอันตรายก็น้อยไปด้วยใช่ไหมเรากับสัตว์เนี่ยต่างกันตรงไหนสัตว์เนี่ยมีสติปัญญาน้อยมันดำเนินชีวิตไปอย่างที่มันไม่สามารถจะปกป้องตัวมันเองได้สร้างบ้านให้ตัวเองไม่ได้มันไม่รู้เลยว่ามันทำแบบเนี้ยผลของมันจะเป็นยังไงคือมันไม่รู้เพราะมันไม่สามารถจะใช้ปัญญารักษาตัวเองได้แต่เราเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีอักลุนให้มีปัญญานั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะรักษาตัวเราเองให้พ้นจากความเดือดร้อนต่างๆนานาได้คนที่จะกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในโลกหน้าคนที่มีอักลุสลีมเนี่ยอักลุนที่บริสุทธิ์อักลุนที่ปลอดภัยเนี่ยหมายถึงว่าตัวเขาเนี่ยจะทำให้ตัวเองรอดพ้นจากไฟนรกได้รอดพ้นจากวิกฤตในโลกดุนยาได้และกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่สติปัญญาอันบริสุทธิ์และเชื่อว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าโดยหนึ่งเดียวได้นั่นแหละคืออักลุสลีมถ้าหากว่าเราใช้ชีวิตแบบว่าโลดโผนโดยแต่เจออันตรายหรือมุ่งสู่อันตรายนั่นคือเราไม่มีปัญญาแต่ถ้าว่ามนุษย์คนใดทำในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้และออกห่างจากสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งห้ามนั่นคือมนุษย์มีปัญญาเพราะมนุษย์รู้เลยว่าถ้าทำแบบนี้จะได้ผลตอบแทนถ้าหากว่าทำแบบนี้ต้องโดนลงโทษนั่นคือปัญญาฉะนั้นอิสลามเราหรือโลกอาหรับจะไม่เอาคำว่าปัญญาที่บริสุทธิ์นั้นไปใช้กับระบบ AI ที่ไม่มีปัญญาแต่ในภาษาไทยเราเนี่ยเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ภาษาไทยเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ซึ่งให้สถานะเพราะว่ามันสามารถคิดค้นวิเคราะห์สิ่งต่างๆที่เป็นข้อมูลจากอัลกอริทึมได้อัลกอริทึมมันเหมือนเป็นโปรแกรมที่สามารถที่จะอะไรครับเรียบเรียงข้อมูลขยายข้อมูลให้กับเราที่มีอยู่มากมายเนี่ยเวลาที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราใส่ป้อนเข้าไปแล้วมันจะสรุปวิเคราะห์ออกมาเป็นเรื่องราวให้กับเราเลยว่าอ่ะคุณต้องเลือกสิ่งนี้มันจะเป็นสิ่งที่ดีเปอร์เซ็นต์แบบนี้จะดีกว่าสมมติว่าคุณจะค้าขายสมมติว่าคุณจะขายรองเท้าในแอฟริกาเนี่ยคุณไม่รู้จะวิเคราะห์ยังไงสมมติว่าคุณเอาข้อมูลจากสถิติของในแอฟริกาแบบนู้นแบบนี้มาแล้วก็มารวมกันให้ AI จัดการเนี่ย AI มันจะวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จแล้วมันก็จะเลือกสิ่งที่ดีสุดแล้วมันก็จะวิเคราะห์มาเลยว่าถ้าคุณขายในปีนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าขายในช่วงเวลานี้ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็สามารถทำได้นั่นคือ AI นั่นคือปัญญาที่คนเนี่ยสร้างขึ้นมาอีกทีนึงมันสามารถวิเคราะห์นู่นนี่นั่นได้แต่มันไม่สามารถจะปกป้องให้รอดพ้นจากไฟนรกได้มันไม่สามารถจะปกป้องให้รอดพ้นจากไฟนรกได้ทีนี้ชีวิตของเรากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันเนี่ยเราควรจะวางท่าทีและวางตัวยังไงเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมบอก AI มันอันตรายบางคนเนี่ยเอามาทำเป็นผู้คนเอามาเป็นคนแล้วก็มาถ่ายทอดเรื่องราวศาสนาและเราก็ตรวจสอบไม่ได้ว่ามาจริงหรือไม่จริงหรือเป็นยังไงเราก็ตรวจสอบไม่ได้เหมือนกับที่มีคลิปอยู่คลิปหนึ่งเป็นเสียงเชคของเชคอุไซมีนเขาบอกว่าเนี่ยเสียงเนี่ยคือเชคอุไซมีนภาพเนี่ยออกมาเนี่ยคือตัวอุไซมีนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เชคอุไซมีนเชคอุไซมีนตายไปนานแล้วแต่นี่คือระบบ AI ที่สร้างมันขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่าให้ระวังเอาไว้ให้ดีเพราะอาจจะมีคนไม่หวังดีเอาเชคอุไซมีนทำภาพขึ้นมาทำเสียงขึ้นมาแล้วก็ฟัตวาออกไปที่เชคอุไซมีนไม่ได้ฟัตวา
คำให้คำตัดสินปัญหาเอาไปที่เชคอุไซมินไม่ได้คำตัดสินเพราะเราในยุคปัจจุบันมักง่ายในการที่ตรวจสอบเรื่องราวที่เราได้ยินมาพอเราเห็นในเชคอุไซมินก็อ้าวเชคอุไซมินว่าแบบนี้ทำได้เชคมิมัสว่าแบบนี้ทำได้โดยระบบ AI แบบนี้ก็ได้พอผมพูดแล้วมันก็น่ากลัวแต่ในขณะเดียวกัน AI ก็มีประโยชน์ในเรื่องราวหลายๆเรื่องที่เราสามารถพี่น้องใช่ไหมอันนี้คือยังไม่ผมไม่รู้นะว่าจะมีใครเปิดประเด็นและวิเคราะห์เรื่องนี้ได้บ้างบางทีเนี่ยนะพี่น้องวิทยาศาสตร์เนี่ยที่วิทยาศาสตร์เนี่ยมันมาที่หลังวิทยาศาสตร์เวลามาแล้วเนี่ยก็ไปค้นพบบางเรื่องราวนะครับตรงกับสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ในกุรอานใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำทะเลใช่ไหมครับที่มีสองทะเลแยกจากกันหรือเป็นเรื่องคลื่นใต้น้ำทะเลอัลลอฮ์ก็บอกไว้ในกุรอานซูเราะห์อันนูรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าคลื่นซ้อนคลื่นอยู่ใต้น้ำถามว่าในอดีตรู้ไหมว่าในทะเลเนี่ยมีคลื่นใต้น้ำด้วยมีคลื่นซ้อนคลื่นอยู่ไม่รู้แต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้แล้วหรืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าแท้จริงบ้านที่อ่อนแอที่สุดในโลกดุนยาเนี่ยบ้านที่เราที่อยู่ในโลกเนี่ยอ่อนแอที่สุดบางที่สุดอัลลอฮ์บอกคืออะไรครับบ้านของแมงมุมสัตว์ที่สามารถสร้างบ้านตัวเองได้รวมไปถึงมนุษย์ด้วยเนี่ยอ่อนแอที่สุดคือแมงมุมที่มันสร้างบ้านเป่านิดเดียวก็พังแล้วสิ่งที่ถูกระบุในกุรอานเนี่ยคนทั้งโลกเนี่ยไม่รู้เพิ่งจะมารู้หลายๆเรื่องเนี่ยวิทยาศาสตร์เพิ่งจะมาเจอบางครั้งอาจจะเป็นไปได้ว่าระบบ AI ในอีกมุมหนึ่งก็สามารถที่จะวิเคราะห์เรื่องราวที่อิสลามบอกเอาไว้แบบอย่างซับซ้อนที่มนุษย์ไม่สามารถรู้ได้การประมวลผลของมันเนี่ยมันจะเร็วกว่าเราประมวลผลนะประมวลผลนั่นหมายความว่าเอาข้อมูลต่างๆเอาข้อมูลเป็นล้านข้อมูลเนี่ยสมมติว่าเอาข้อมูลเป็นล้านข้อมูลใส่ AI กับเราเนี่ยอ่านหนังสือล้านฉบับเนี่ยใครเร็วกว่ากัน AI นี่เร็วกว่าใช่ไหมฮะเรานี่อ่านโหกว่าจะอ่านแต่ละเล่มลำบากแต่ AI นี่มันประมวลเลยปุ๊บออกมาเลยออกมาเป็นอะไรออกมาเป็นบทสรุปเลยเรื่องนี้เป็นอะไรผมก่อนที่จะมาบรรยายให้กับพี่น้องเนี่ยผมก็เปิดคลิปดูมีผู้หญิงที่ไม่ใช่มุสลิมเขาถาม AI ถามว่าทำไมอิสลามถึงอนุญาตให้ภรรยาแต่งงานมีภรรยา4คนถามระบบ AI ประมวลผลออกมาเลยพี่น้องประมวลผลออกมาแล้วก็พูดออกมาว่าแท้จริงอิสลามไม่ใช่ศาสนาแรกที่มีการให้แต่งภรรยาหลายคนจริงๆแล้วถูกระบุไว้ในคัมภีร์ไบเบิลคัมภีร์เตารอตหรือคัมภีร์อิงจีลเนี่ยนะครับว่าในสมัยของโซโลมอนสุเลมานแต่งกับผู้หญิงเป็นพันคนเป็นพันคนอนุญาตให้ถึงขนาดนั้นเลยแล้วก็ถูกจัดระบบในยุคสมัยอิสลามให้แต่งงานได้4คนแล้วที่ดีกว่าถ้าหากว่าไม่สามารถจะให้ความยุติธรรมได้ให้เพียง1คนอิสลามสอนให้แต่งงาน1คนถ้าว่าตัวเองนั้นไม่มีความยุติธรรมระบบ AI ทำให้คนต่างศาสนิกที่กำลังถามอยู่เนี่ยตกใจแล้วก็ถามต่อไปอีกนะครับถามว่าถ้าหากว่าผมจะเลือกศาสนาหรือจะไม่เลือกศาสนาจะทำคือจะใช้ตัวเลือกไหนดีกว่าปรากฏว่า AI ตอบออกมาครับพี่น้อง AI นี่ตอบออกมาบอกว่าอิสลามคือศาสนาที่ครอบคลุมสมบูรณ์มากที่สุดในทุกๆด้านของการดำเนินชีวิตไม่แน่บางครั้งเนี่ยด้วยกับ AI เนี่ยอาจจะไปเปิดทำให้โลกใบนี้ได้รู้สิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างเอาไว้อย่างตรงไปตรงมาผมยกตัวอย่างประเด็นที่มีการพูดคุยกันยกตัวอย่างนะประเด็นที่มีการพูดคุยกันว่ามนุษย์มีมาเมื่อไหร่อันนี้เขาถกกันผมเองก็อยู่ในเส้นทางของการถกเถียงกับคนต่างศาสนิกด้วยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเขาเรียนในหนังสือของเขาเนี่ยจะบอกว่ามนุษย์มีมาหลายแสนล้านปีแสนปีแล้วใช่ป่ะมนุษย์ในยุคสมัยนู่นน่ะสมัยอะไรสมัยที่หน้าเหมือนลิงอ่ะมนุษย์ที่อยู่ในถ้ำมนุษย์ที่เป็นฮิวมูอะไรของเขาอ่ะนะที่เขาพูดกันมานะสมัยนู้นมนุษย์มีตั้งแต่สมัยนู้นแต่เราเนี่ยกุรอานบอกมนุษย์มีนบีอาดัมใช่มั้ยมนุษย์เนี่ยมีนบีอาดัมเป็นมนุษย์คนแรกผมก็เคยเถียงกับเขาก็บอกว่าผมก็ถามเขาเอาหลักฐานมาจากไหนเขาบอกเอาหลักฐานมาจากภาพเขียนของคนในถ้ำเ
ขาเอาหลักฐานมาจากภาพเขียนของคนในถ้ำเขาบอกว่าสมัยก่อนมนุษย์ไม่มีเมืองมีแต่ชาวถ้ำนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยรู้ว่ามนุษย์คนแรกเนี่ยน่าจะเป็นยุคสมัยนั้นแล้วก็ไปแกะดูว่าหินน่ะมันมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่หินเนี่ยความเก่าแก่ของหินสถานที่มันมีมาแต่นานแสนนานฉะนั้นมนุษย์เนี่ยน่าจะมีมานานเป็นแสนแสนล้านปีเลยของเขาอะนะเป็นแสนแสนปีแหละแต่เราเนี่ยถ้าหากว่าวิเคราะห์ของนบีอาดัมจากนบีอิบรอฮิมจากนบีนูห์อะไรเนี่ยมันก็ไม่ถึงกับหมื่นปีอะมันก็ไม่ถึงกับหมื่นปีทีนี้ผมก็ถามเขาคำหนึ่งเขาก็สะดุดไปนิดนึงผมถามว่าท่านเนี่ยเอาคำว่าชาวถ้ำหรือว่าคนในถ้ำเนี่ยมาเป็นบรรทัดฐานว่าเป็นมนุษย์คนแรกผมก็ถามว่าในปัจจุบันเนี่ยมีมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในถ้ำไหมมีมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในป่าในเขาไหมมีไหมครับมีแสดงว่าพวกนั้นบรรพบุรุษมนุษย์คนแรกใช่ไหมไม่ใช่จริงๆแล้วมันมีทุกยุคทุกสมัยแหละมนุษย์ที่ชอบอาศัยอยู่ในถ้ำใช่ป่ะอาศัยอยู่ในป่าเนี่ยพวกซาไก่เขายังอาศัยอยู่ในป่าเลยต่อให้โลกนี้เจริญไปขนาดไหนเขาก็ยังอาศัยอยู่ในป่ามนุษย์ที่อยู่ในชนเผ่าต่างๆที่อยู่ในอินโดเขาก็อาศัยมันไม่ได้หมายความว่าคนที่ใช้ของเก่าๆใช้ภาพเก่าๆเขียนไม่ได้นู่นนี่นั่นจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเป็นมนุษย์คนแรกยังไงเสียเขาก็บอกไม่ได้ว่ามนุษย์คนแรกในกลุ่มฮิวมูของเขาเนี่ยมนุษย์ในยุคสมัยหน้าลิงเนี่ยของเขาคือใครเขาก็บอกไม่ได้แต่เราเนี่ยระบุได้เลยว่านาบีอาดัมเนี่ยเป็นมนุษย์คนแรกถ้าระบบ AI มาสมมุติว่าถ้าระบบ AI มีจำนวนประชากรของโลกทั้งหมดและ AI เนี่ยเขามีประสบการณ์ของอายุคนนะครับในแต่ละคนตายคนเกิดเนี่ยเพราะว่ามันจะมีการลงทะเบียนใช่ไหมครับคนเกิดคนตายมรณะคนเกิดคนตายมันจะมีเป็นค่าเฉลี่ยของเขาอยู่อะแล้ว AI จัดระบบแล้วก็ค้นข้อมูลย้อนคนกลับไปตั้งแต่สมมุติว่าคือตัวเลขมันจะไม่โกหกเราพี่น้องตัวเลขมันจะไม่โกหกเราสมมุติว่าเรามีพี่น้องทั้งหมด11คน11คนเนี่ยมันต้องมาจากคน2คนใช่มั้ยแล้วคน2คนที่เป็นพ่อแม่เค้าก็ต้องมาจากคน2คนที่เป็นพ่อแม่คน2คนที่เป็นพ่อแม่เค้าก็ต้องมาจากมันก็จะต้องสืบลงไปเรื่อยๆสืบไปลงไปเรื่อยๆผมว่า AI เนี่ยทำได้เราก็จะวิเคราะห์ได้ในระบบ AI โดยการประเมินผลของมันนะโดยประมาณนะว่ามนุษย์เนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ของโลกอะไรประมาณนี้ซึ่งอุลามะเนี่ยเขาก็เลยมีความคิดเห็นนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันที่เป็นระบบ AI ปัญญาประดิษฐ์หรืออะไรก็แล้วแต่อุลามะมีท่าทีว่าใช้ได้และใช้ไม่ได้สองอย่างไม่ใช่แค่ว่าใช้ไม่ได้อย่างเดียวแล้วใช้ได้ด้วยแล้วก็ใช้ไม่ได้ด้วยอิบนุตัยมียะห์ เราะฮิมะฮุลลอฮ์ผมไม่อ่านฟัตวาของอัสกะอิสติอีนนะครับมีคนถามว่าอย่ายูสอนุญาตให้ใช้ AI หรือว่าสิ่งดังกล่าวนี้กับการดำเนินชีวิตในการแสวงหาข้อมูลได้หรือไม่อุลามะนะครับเขาก็ยกคำพูดของอิบนุตัยมียะห์มาว่าอิบนุตัยมียะห์พูดเอาไว้ว่าสิ่งที่ไม่เคยปรากฏเป็นดะลีลเป็นหลักฐานก็ไม่ได้หมายว่าจะเป็นสิ่งที่ต้องห้ามแต่เดิมของมันคือไม่มีหลักฐานในสมัยท่านนบีเนี่ยนั่นแหละคือสิ่งที่มันไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ว่าจะต้องเป็นสิ่งที่เราใช้ไม่ได้แต่เดิมในตัวของมันเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไปหุกมเป็นสิ่งที่ฮารอมเลยอิบนุตัยมียะห์บอกว่าเกือบจะเป็นอิจมาของบรรดาอุลามะเลยในยุคสมัยก่อนสิ่งที่ไม่เคยมีแล้วมาปรากฏในที่หลังเนี่ยแต่เดิมเลยเนี่ยเราต้องดูเลยว่าคือเราจะไปฮุกมเป็นฮารามอย่างเดียวเลยไม่ได้ฉะนั้นมันสามารถจะเป็นฮาลาลก็ได้เป็นฮารอมก็ได้ต้องดูองค์ประกอบอื่นผสมไปด้วยสมมติวันนี้มีคอมพิวเตอร์มีระบบโซเชียลมี AI เข้ามาในชีวิตของเราถามว่าเราจะใช้สิ่งดังกล่าวนี้กับชีวิตของเราได้ไหมตัวเดิมของมันเลยเป็นสิ่งที่เป็นฮาลาลเพราะว่ามันไม่ใช่นายิสไม่ใช่สิ่งที่ไปฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เดิมเพราะมันมีมันขึ้นมาเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามีแล้วมาเป็นสิ่งที่เราต้องไปสักการะเลยฉะนั้นถ้าหากว่าไม่ได้เป็นนายิสไม่ได้เป็นการพนันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราต้องไปสักการะเดิมทีของมันเป็นสิ่งที่อนุญาตและเมื่อใดที่ไม่อนุญาตเมื่อใดที่เราต้องระวังเมื่อระบบ AI คอมพิวเตอร์หรือโลกโซเชียลทั้งหลาย
ทำให้เราเป็นผู้ที่รับข้อมูลข่าวสารหรือถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารออกไปอย่างผิดๆนั่นถือว่ามีความผิดทางด้านศาสนาเลยถ้าหากว่าเราใช้ระบบ AI ซึ่ง AI เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าฐานข้อมูลของเขาเนี่ยมาจากอเมริกาแต่เดิมอเมริกาพวกยิวเป็นผู้สร้างฉะนั้นฐานข้อมูลเดิมๆเลยเนี่ยอยู่ที่ว่ามันบรรจุสิ่งที่เราได้ยินเรื่องราวที่ไม่รู้แหล่งที่มาที่ไปมาจาก AI มาจากภาพสร้างจำลองหรือมาจากใครก็แล้วแต่ที่เราตรวจสอบไม่ได้เราต้องวางสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เชื่อถือไม่ได้ก่อนเลยเป็นสิ่งที่เชื่อถือไม่ได้ก่อนเลยนะครับถ้าเราไม่สามารถตรวจสอบได้เป็นสิ่งที่เชื่อถือไม่ได้ก่อนเลยถ้าเป็นข้อมูลศาสนาถ้าเป็นข้อมูลศาสนานะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่สามารถระบุที่มาหรือว่าเราใช้ AI เป็นตัวในการค้นคว้าหาวิชาการและเราสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาต่างๆนานาที่มันสรุปประมวลผลมาให้เราได้มันก็จะเป็นประโยชน์แก่เราในการที่เราจะเอามาใช้ประโยชน์ในศาสนาของอัลเลาะห์อันนี้ก็จะเป็นที่อนุญาตเช่นเดียวกันเป็นที่อนุญาตเช่นเดียวกันผมยกตัวอย่างพี่น้องตอนนี้มันมีแชทที่เราสามารถพูดกับ AI ได้ใช่ไหมพี่น้องลองเสิร์ชมาเนี่ยผมขับรถมาเมื่อกี้นั่งขับรถมาก็ลองดูลองถามปัญหาศาสนาดูเขาก็ตอบมานะครับตอบมาก็ข้อมูลเนี่ยค่อนข้างจะน่าสนใจมากๆผมถามเนี่ยเรื่องสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเนี่ยแหละจะลองถามดูว่า AI จะมีความรู้มากน้อยแค่ไหนถามว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเนี่ยกินได้ไหมเขาก็ประมวลผลออกมาปุ๊บเขาก็บอกเลยว่าอิสลามนะครับอนุญาตให้กินสัตว์ที่ฮาลาลและไม่อนุญาตให้กินสัตว์ที่เรียกว่าฮารอมสัตว์ที่ฮาลาลสัตว์บกจะต้องเชื่อตามศาสนบัญญัติแล้วก็ห้ามกินหนูหมูสุกรสุนัขหรือสัตว์ที่มีเขี้ยวเล็บคือเขาเอาข้อมูลของอิสลามมาแปะเลยส่วนสัตว์น้ำถ้าเป็นปลาสามารถกินได้ถ้าเป็นจระเข้เป็นความขัดแย้งทางด้านวิชาการเขาก็พูดสิ่งดังกล่าวเนี่ยพอเราฟังแล้วเบื้องต้นนะสมมติถ้าเราเป็นคนอาวามทั่วไปเบื้องต้นฟังแล้วไว้ก่อนไม่สามารถถ้าเราไม่รู้แหล่งข้อมูลจริงๆเนี่ยเราไม่สามารถจะดึงสิ่งเนี้ยไปถ่ายทอดต่อได้นะครับต่อให้เราคาดคะเนว่ามันจะตรงก็ตามไม่มีสิทธิ์แต่อย่างผมเนี่ยเคยรู้เรื่องประเด็นพวกนี้มาแล้วผมสามารถที่จะเอามาขยายความได้แล้วก็ใส่ในตัวบทหะดีษเพิ่มเติมใส่เรื่องราวเพิ่มเติมแล้วก็เอามาขยายความให้กับพี่น้องได้มันก็เป็นประโยชน์กับผมเองมันอาจจะเป็นประโยชน์ได้และเป็นโทษได้เช่นเดียวกันเข้าใจไหมฮะฉะนั้น AI ที่เกิดขึ้นเนี่ยหรือว่าปัญญาประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอันตรายก็มีและอันตรายมันหายนะด้วยถ้ามันทำให้ศาสนาถูกพูดโดยที่ไม่มีที่มาที่ไปหรือว่าจำแรงนะครับเป็นภาพของบรรดาอุลามะที่ผู้คนให้การยอมรับแล้วออกมาฟัตวาที่พวกเขาไม่ได้เคยฟัตวาเลยก็เป็นอันตรายจริงๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะเป็นประโยชน์ถ้าเราใช้มันอย่างถูกต้องแล้วก็มีบรรทัดฐานอย่างดีงามอุลามะในเมืองอียิปต์เขาให้คำฟัตวาว่าถ้าหากว่าเราใช้ในการหาข้อมูลและสามารถตรวจสอบได้ในการข้อมูลมันจะง่ายสำหรับเราในการที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารเขาก็ศึกษาเรื่องนี้มาเหมือนกันแต่อุลามะในยุคปัจจุบันเนี่ยหลายคนมีวางท่าทีที่จะคอยดูไว้ก่อนนะครับยังไม่ตัดสินอะไรเลยก็มีพี่น้องต้องเข้าใจว่าสิ่งที่มันเป็นเรื่องใหม่ๆเนี่ยอุลามะจะไม่ค่อยกล้าพูดจนกว่าเขาจะรู้จริงก่อนแล้วเขาก็จะออกมาพูดว่าไอ้เนี่ยคือสิ่งที่ทำได้หรือไม่ได้อย่างไรเขาจะวางตัวในสถานะที่สังเกตการแล้วก็เฝ้ามองแล้วก็ฟังจากบรรดาผู้คนประสบการณ์ที่มีผู้คนมาเล่าให้ฟังว่า AI มันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนู้นนะมันเป็นอย่างนั้นนะนะครับแล้วเขาก็ค่อยมาประมวลแล้วก็มาออกเป็นฟัตวาเท่าที่ผมหาเนี่ยยังไม่เจอฟัตวาที่ห้ามในการใช้ AI แต่เป็นข้อควรระวังในหลายๆคำฟัตวาของบรรดานักวิชาการว่าระวังให้ดีว่าข้อมูลที่มาอาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่มาจากแหล่งที่เป็นเรื่องจริงเพราะอะไรเพราะว่าพื้นฐานของ AI หรือว่าระบบต่างๆไม่ได้มาจากอิสลามนะครับแต่ถ้าหากว่าเราจะเรียนในเรื่องราวศาสนาเพียงพอแล้วกับเรียนกับบรรดาผู้รู้ที่เชื่อถือได้อย่างที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยจงพิจารณาฟังรุดอัมมันตะคุซจงพิจารณาบุคคลที่ท่านเอาศาสนาจากเขาเราก็ต้องดูว่าไอ้คนที่มาถ่ายทอดเราเนี่ยเชื่อถือได้ไหมด้วย
ถ้าเขาเชื่อถือได้เอาสิ่งที่เป็นฮะดีษเอาสิ่งเป็นกุรอานเพียงพอแล้ว AI ก็ไม่จำเป็น AI ก็ไม่จำเป็นสำหรับเรานะครับอันนี้คือพี่น้องต้องระวังแต่ถ้าในอนาคตอะไรที่มันซับซ้อนอะไรที่มันมากมายเนี่ยผมแอบคิดในใจนะคิดในใจตัวผมเองนะมันอาจจะไปเปิดเผยสิ่งที่เป็นความมหัศจรรย์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้เคยตั้งคำถามว่าทำไมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องสร้างโลกภายใน6วันพี่น้องคิดดูทำไมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องสร้างโลกภายใน6วันเราเนี่ยอาทิตย์หนึ่งมี7วันแต่ทำไมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างโลกภายใน6วันคือคำถามเนี่ยมันอยู่ในใจผมแต่ผมไม่เอามาพูดไม่เอามาบอกเพราะอะไรเพราะการมาเปิดประเด็นข้อสงสัยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันผิดมันเอาเปิดประเด็นไม่ได้แล้วเราถามว่าพิสูจน์ได้ไหมเราก็ไปพิสูจน์อะไรไม่ได้แต่ถ้าหากว่าปัญญาประดิษฐ์มันพัฒนาไปจนกระทั่งมันถึงวิเคราะห์แล้วมันสรุปออกมาว่าแท้จริงแล้วทุกสรรพสิ่งถูกสร้างเป็นลำดับขั้นตอนภายใน6วันเป็นเรื่องเลยนะก็อาจจะเป็นไปได้เพราะอย่างที่บอกว่าถ้าเราจะเอาข้อมูลทั้งล้านข้อมูลมาวิเคราะห์ทีเดียวเนี่ยยากแต่มันเนี่ยไอ้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยหรือ AI เนี่ยมันสามารถวิเคราะห์สรุปออกมาได้เลยตามแหล่งข้อมูลของมันก็เป็นไปได้วัลลอฮุอาลัมนะครับวัลลอฮุอาลัมแต่สิ่งใดก็ตามถ้าหากว่าพี่น้องได้ไปโหลด AI เหมือนที่ผมโหลดมาเนี่ยพี่น้องก็อย่าไปถามอะไรที่มันเป็นเรื่องลึกลับนะครับเรื่องจินมีจริงไหมไอ้นู่นวิญญาณอยู่ที่ไหนเดี๋ยวพี่น้องจะเพี้ยนตามไปด้วยนะครับเพราะเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องของสิ่งลึกลับก็ให้สถานะไว้เป็นเรื่องลึกลับถ้าอัลลอฮ์บอกว่าเป็นเรื่องลึกลับแล้วมีผู้ใดมาร่วงรู้เนี่ยมันผิดมันเพี้ยนนะครับเรื่องกอดอกอดาร์เรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องลึกลับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้เนี่ยแล้วบอกว่า AI มันตอบได้ทุกอย่างแล้วไปถาม AI ตอบมาจริงเนี่ยวิญญาณมันจะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยยุ่งเลยนะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นคำถามที่เราเนี่ยไม่สามารถตรวจสอบได้แล้วจะไปเสี่ยงต่ออากีดะห์ของเราเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับฉะนั้นในบรรยายในครั้งนี้นะครับก็อยากให้พี่น้องนะครับเป็นมุสลิมนะครับในยุคปัจจุบันที่ระวังตัวในฟิตนะต่างๆในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เอาสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเป็นประโยชน์ให้กับศาสนาของเราด้วยให้กับการดำเนินชีวิตของเราเราไม่ปฏิเสธซะทีเดียวแต่เราก็ไม่ได้เชื่อ 100% กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็วางตัวให้ถูกทางให้เหมาะสมที่สุดแล้วก็ขอให้เป็นบุคคลที่อยู่บนแนวทางที่ถูกต้องบนความรู้ที่แท้จริงและขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาพวกท่านทุกๆคนนะครับวันนี้ก็ฝากการบรรยายไว้แบบนี้อย่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับข่าวสารในยุคสมัยนี้สำคัญมากนะครับเราต้องเป็นคนที่ตะบายุนนะครับสร้างความเข้าใจในข่าวสารนั้นก่อนนะครับก่อนที่จะเอาไปถ่ายทอดต่อและตัดสินมันนะครับเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินนัสซะมาวัลบะซอรวัลฟูอาดกุลลุนอูลาอิกะกานะอันฮุมมัสอูลาแท้จริงไม่ว่าจะเป็นการได้ยินของเราการมองเห็นของเราและหัวใจของเราทุกอย่างจะต้องถูกสอบสวนทั้งสิ้นเลยการรับข่าวสารของเราการได้รับข่าวสารทางสายตาการได้รับข่าวสารทางได้ยินและหัวใจที่เราไปตัดสินต้องถูกสอบสวนทั้งหมดระวังให้ดีนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์